ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อห้ามในการประชุมสภาเทศบาลน,นะครับโดยมี4ข้อห้ามสำคัญด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการประชุมสภาเทศบาลเนี่ยสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยจะต้องไม่ปฏิบัติใน4ข้อนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับในเรื่องของข้อห้ามการประชุมสภาเทศบาลเนี่ยนะครับซึ่งเขาให้ประธานสภาเนี่ยเป็นผู้ที่จะดําเนินการประชุมนะครับและมีอํานาจในการที่จะกํากับในเรื่องของการประชุมเนี่ยให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ118ได้กําหนดข้อห้ามไว้นะครับในข้อที่1ในการประชุมเนี่ยห้ามใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคายเสียดสีหรือใส่ร้ายนะครับข้อ 2. ห้ามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจข้อ 3. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือการกระทําให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือจงใจกระทําการใดๆอันเป็นเหตุลบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลน,นั้นนะครับและวงเล็บสี่ย ห้ามขัดคำสั่งของประธานสภาเทศบาลนะครับนี่คือใน4ข้อห้ามสำคัญนะครับของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับหรือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนั่นเองนะครับ